จะเรียนยังไงให้มีความสุขนมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมเอาว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนค่ะเพราะว่าเขาเล่ามาว่าเขารู้สึกไม่ค่อยอยากเรียนมันก็เลยทำให้เขามีปัญหาต่อยอดมาว่าหรือว่าเขาขี้เกียจเขาพยายามจะคิดแต่ที่สุดสิ่งที่เขาถามมาคือจะทำยังไงให้เขาอยากอ่านหนังสือแล้วมีความสุขอะค่ะเขาอยากอ่านหนังสือแล้วมีความสุขวันนี้มันมองเห็นกระแสของความทุกข์ที่ไปจบที่ปลายทางว่าอยากจะมีความสุขจากการอ่านหนังสือเพราะคิดว่าถ้ามีความสุขจากการอ่านหนังสือแล้วเราจะเรียนดีขึ้นหรือเราจะอยากเรียนขึ้นแต่อันนี้มันเป็นปลายทางที่คนมักจะตกไปหลงกลกับประเด็นตรงนี้จริงๆแล้วประเด็นคือต้องกลับมาถามตัวเองว่าที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเป้าหมายในชีวิตของเราจากการเรียนคืออะไรเพราะถ้าเราเรียนไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเนี่ยเรียนยังไงก็ไม่มีความสุขเพราะมองไม่เห็นปลายทางที่จะไปสู่สิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาถามตัวเองก่อนอันดับแรกเลยว่าที่เรียนอยู่นั้นน่ะมีเป้าหมายเพื่ออะไรเช่นมีเป้าหมายว่าเพื่อจะไปประกอบอาชีพมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำหน้าที่ของลูกที่ดีมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองฝึกฝนตนเองเพื่อจะช่วยเกื้อกูลสังคมประเทศชาติอย่างเงี้ยคือพระอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเราตั้งเป้ามันจะง่ายต่อการที่เราจะค้นว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปถูกไหมคะมันไม่จำเป็นต้องสนุกกับการเรียนเลยความไม่อยากมันต้องมีสิ่งตรงข้ามอยู่แล้วไม่อยากเรียนแล้วอยากอะไรซึ่งอาจจะหมายถึงว่าก็เป็นอยากเรียนนั่นแหละแต่ไม่ใช่เรียนแบบนี้ก็ได้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นบางทีต้องกลับมาถามตัวเองแล้วค้นหาคำตอบข้างในก่อนว่าความต้องการแท้ๆของเราคืออะไรนะแล้วก็เป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรแล้วจึงจะค่อยๆดำเนินไปบนเส้นทางของความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากความสุขหรือความพอใจก็ได้เส้นทางของความสำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีหลายทางทางที่หนึ่งเริ่มต้นจากความพึงพอใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราเรียนเรารักในอาชีพที่เราต้องการจะเป็นเราก็จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเราจะขนขวายที่จะเป็นใช่ไหมคะแต่บางทีมันไม่ได้อย่างนั้นนะทหารที่ต้องไปกู้ระเบิดเนี่ยเขาไม่ได้มีความพอใจที่จะไปกู้ระเบิดใช่ไหมแต่เขาต้องอาศัยความวิริยะคือความใส่ใจความแกล้ากล้าหาญจึงทำงานนั้นสำเร็จบางทีเป้าหมายในชีวิตของเราเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่เรารักอาจจะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามความใส่ใจแต่เป้าหมายมันมีเพราะฉะนั้นระหว่างทำเราจะภาคเพียรใส่ใจเมื่อเราภาคเพียรใส่ใจนั่นแหละความสุขมันก็เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยแสดงว่าเหตุแห่งทุกข์ของน้องคนนี้เพราะเขาอาจจะยังไม่รู้ชัดในเป้าหมายของตัวเองมันเลยทำให้เขาอึดอัดคับข้องแล้วก็ทำอะไรก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่กำหนดเป้าได้เขาจะหาทางจนเจอและทิ้งท้ายนิดนึงว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำทุกอย่างด้วยความสุขเราทำทุกอย่างด้วยความปกติก็ได้ทำทุกอย่างด้วยความปกติเพราะว่าถ้าทำด้วยความสุขมันก็มีสุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยมันก็กลับไปที่เรื่องนี้อีกใช่ไหมคะเพราะความสุขมันมีเลเวลมันมีระดับค่ะก็เอาเป็นว่าอ้อมว่าวันนี้น้องน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าก่อนอื่นเขาต้องหาให้เจอก่อนเป้าคืออะไรและจะได้ค่อยๆ คลายไปทีละจุดทีละจุดแล้วมันก็จะทำให้ความปกติในการเรียนของเขาเกิดขึ้นได้ค่ะขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะบนเส้นทางของความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากความสุขแค่เริ่มต้นจากความพึงพอใจและตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ทำหากไม่รู้เป้าหมายของสิ่งที่ทำไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรก็จะหาความสุขจากสิ่งที่ทำไม่เจอการเรียนก็เช่นกันเมื่อรู้เป้าหมายของการเรียนแล้วทุกครั้งที่อ่านหนังสือเราก็จะทำด้วยความพึงพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าหนักๆในใจรู้สึกว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วแบ่งทุกข์ของคุณมาให้พวกเราค่ะที่ LINE นะคะ @sunmok_bangkok นะคะหรือว่าทาง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสค่ะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ